ันจะไม่สวยครับนะฮะครับนะครับนี่คือสาวสวยนะฮะที่เดินทางมาจากจังหวัดนครพนมเลยนะฮะเธอไม่ใช่คนอีสานครับเพราะว่าหน้าตาเธอเซลฟี่มากครับนะฮะไปทางญี่ปุ่นเลยครับนะฮะมีชื่อว่าน้องน้องเบนซ์นะฮะครับนะฮะเมื่อกี้พี่ทำนายสะดือน้องเบนซ์ว่าไงนะฮะโอ้ยเรื่องจริงครับเบนซ์นะฮะสวยอย่างนี้พี่จะแทงให้เราเจ็บได้ยังไงนะครับนะฮะสัมภาษณ์ง่ายๆเลยนะครับจบกันง่ายๆก็คือเจาะแล้วไม่เจ็บดีกว่านะฮะเมื่อกี้ก็มีสาวน้อยหน้าสวยคนหนึ่งครับเขาเจาะกับพี่ไปนะฮะครับคนนี้ครับนะฮะชื่อว่าน้องน้องมิ้นนะฮะครับนะฮะเมื่อกี้เจาะสะดือไปแล้วเจ็บไหมมิ้นไม่เจ็บนะฮะขออนุญาตดูนิดหนึ่งครับนะฮะนะขออนุญาตดูนะครับนะเปิดได้เลยมันไม่มีเลือดแล้วครับนะโอเคนะตรงนี้นะฮะนะครับอาจจะมีแดงบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เรานะมีการขยำเล่นนะเพราะว่าสื่อเธอน่ารักนะฮะสวยงามครับนะฮะสรุปแล้วมิ้นจ๋าไม่เจ็บนะฮะโอเคครับนะสุดยอดเลยครับนะยิ้มหวานนะฮะใส่หมวกสีฟูอ้าวนะฮะตามสาวน้อยคนนี้มาครับนะฮะน้องเบนซ์นะครับนะฮะสะดือสวยขนาดนี้ครับนะฮะเราอย่าให้พลาดครับนะหนุ่มๆยายพลาดกันแล้วกันนะครับตามเธอมาครับนะจะไม่มิ้นเรารักกันแล้วนะนี่นะฮะคนดีต้องอย่างเงี้ยครับฟังผู้ใหญ่นะฮะฟังคนที่มีประสบการณ์นะฮะผ่อนคลายนะครับคนสวยนะครับของเราฮะพี่ทำนายไว้เลยว่าไม่เจ็บ1,000,000%นะครับนะฮะเราแค่สะดุ้งตรงปลายเข็มนิดนึงครับแต่พี่แทงแล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วครับนะฮะไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยนี่คือมือหนึ่งของโลกครับแจ็คดอสันนะครับนะฮะครับแค่นี้นี่เองครับนะรู้สึกสบายไม่เขามันมีซึมนิดนึงประมาณนี้แหละแต่ของเราอ่ะมันจอมเลือดเลยนะฮะครับครับน้องมิ้นน้องเบนซ์นะฮะก็เสร็จพิจารณาไปเรียบร้อยนะครับนะนะฮะสวยตรงกลางมากนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตล้างก่อนนะฮะเดี๋ยวให้กล้องจับสวยๆเลยครับนะฮะหันไปครับน้องเบนซ์นะฮะครับนะฮะโอเคครับนะฮะตรงกลางเป๊ะๆนะฮะครับนะฮะโอเคสวยงามเลยทีเดียวนะครับนะสีส้มนะสีส้มด้วยนะฮะครับนะฮะแล้วก็กล้องครับนะฮะจับสะดือเสร็จนะฮะขอจับทิพย์ไปได้อันสวยสดงามเลยครับนะเป็นยังไงบ้างครับเจ็บมากไหมไม่เจ็บค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยครับไม่เจ็บต้องยิ้มหวานนะฮะแล้วก็บ๊ายบายเลยค่ะบ๊ายบายค่ะโอเค